นะฮะเป็นภาค2เป็นภาค2แล้วสัปดาห์ที่แล้วดุเดือดปะทะคารมนะมีการสังหารกันไป2คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดสงครามด้วยการเปิดตัวเหล่ากรรมการเงาเสียงทั้ง7คนที่จัดมาเต็มทั้งเสื้อผ้าและคาแรคเตอร์สกุลตราเทียนไพโรจน์เงาเสียงกมลาสุโกศลเพื่อให้สมศักดิ์ศรีแชมป์เก่าที่เขาสามารถปราบพี่ๆมาได้เขาจะเป็นตัวยืนที่รอพวกอ่อนๆสู้กันมาให้หมดก่อนแล้วถึงจะเจอเขาได้ไปดูหมูกัดกันก่อนไปดูหมูกัดกันก่อนเคยคิดจะโดนโทษป่ะไม่จริงหนูไม่มีวันแพ้อนุวัฒน์เฟื่องทองแดงเก่าเสียงก๊อตจักรพันยังไม่ต้องพูดอะไรขนตาขนตาเฟรมสุดาสันติวัฒนาเงาสิงห์ท่าทะยังถ้าไม่ใช่พี่หนูปุ๊บไม่มาพอไม่มีรายการไหนเคยให้ไปลองเลยสุทธิพงศ์วัฒนจังเหลาเสียงอะตอมชนะกันเหมือนอยู่เลยครับต้องมีอย่างนี้เหรอเหมือนไม่ได้ใส่ใจที่จะมารายการนี้สมบูรณ์ปิยพงศ์สิริเหลาเสียงเบญชลาทิตอันเร็วหอมเร็วสมจิตจงจอหอเงาเสียงไม้ไทยหัวใจศิลป์สิริพรอยู่ยอดเงาเสียงอัญชลีจงคดีกิจเมื่อกี้ที่นอนมานั่นคือให้รู้เลยว่านอนมาอีพวกที่นั่งเสลี่ยงมานะเดี๋ยวดูตอนขากลับนะนอนเปลกลับไปแน่ค่ะพร้อมกรรมการพิเศษฝีปากกล้าที่มาเพื่อชำระแค้นนอกจากเป็นความแค้นส่วนตัวของดิฉันแล้วดิฉันยังมาเป็นตัวแทนของคนที่เคยมาแขกบนเวทีนี้นับล้านชีวิตที่คุณคอมเมนต์กันไว้เราอยู่ที่ทำงานเดียวกันนะคะนั่นแหละเราอาชีพเดียวกันนะป๋าเอาโลกแห่งความเป็นจริงเอาโลกแห่งความเป็นจริงที่เหมือนอึ่งยืนอึ่งยืนใช่ดึงการแข่งขันปักสิริพรเงาเสียงปุ๊กอัญชลีสามารถฆ่าคู่แข่งไปได้2คนคือสมจิตจงจอหอเงาเสียงไหมไทยหัวใจศิลป์และปุ่มเปรมสุดาเงาเสียงท่าทะยังคุณตั๊กจะต้องเปลี่ยนจากปุ้นชลีเป็นใครสักคนหนึ่งเพื่อปราบคนที่เหลือและจะปราบต้นหอมครับสู้ไปเถอะมาไม่ถึงหนูหรอกตอนนี้ก็มานั่งกันอยู่ครบถ้วนนะฮะคนเดียวคือแชมป์ของเราแชมป์ของเราต้องให้เกียรติเขาออกมาทีหลังเรียกว่าเป็นผู้ชนะเรียกว่าผู้ชนะแต่วิธีการปะทะเราจะยังไงเปิดป้ายมาเจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหลือคนสุดท้ายเจอคุณต้นหอมใครเหลือคนสุดท้ายถึงจะได้เจอต้นหอมผู้ที่ยืนหยัดอยู่คนสุดท้ายจะได้เจอกับต้นหอมโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าเหมือนมากมากผมถามจริงคนที่คุณกลัวที่สุดคือใครคนที่ดิฉันกลัวที่สุดคือคุณอัดไม่ใช่ใครครับอะตอมเพราะว่าอะตอมเป็นนักร้องที่มีเสียงเอกลักษณ์แล้วพี่ภูเนี่ยร่องเขาเนี่ยไปตรงกับอะตอมพอดีแต่บอกเลยนะคะว่าคุณตั๊กคือมานอกสายตานอกสายตาพูดถึงแม่ตั๊กเหรอคะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบลึกๆอันนี้หอมไม่ได้แปลกใจเพราะหอมเป็นคนจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวเบื้องบนว่าขอให้เขาได้เข้ามารอบลึกหอมอยากล้างตากับเขาอยากจะทำให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาพยองพองขนเนี่ยคิดว่าเขาเด่นดังหรือว่าเก่งกาจเนี่ยหอมจะทำให้เขารู้เลยว่าเขาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กรรมการของเราคุณก้องนะคุณไอซ์คุณซานนี่นะครับคุณแอดบริษัทและคุณเป๊กกี้ครับสวัสดีครับ
็ดเผ็ดมันผมว่าเดี๋ยวเจอผู้ชนะเธอเป็นแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วครับนี่คือคุณตั๊กสิริพรยูยอครับยุ้ยยุ้ยยุ้ยพุ่งพวง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 ปานใจมากไม่ใช่ธนพรปานธนพรปานธนพรไม่ใช่ดูก็รู้แม่แดงหวัดดีค่ะเฮ้ยคนเดิมแต่ละไงจำเอกเขาไม่ได้เหรอคราวที่แล้วก็อย่างเงี้ยเป็นปู้อัญชลีที่อดนอนเป็นปู้อัญชลีที่อดนอนอันแรกเป็นปุ๊ใช่ไหมฮะคือหนูจะเก็บอันที่เหมือนมากสุดไว้เที่ยวนี้นี่วันนี้เนี่ยนะพี่จะมาปราบแชมป์ลงเนี่ยนะวันนี้พี่จะมาในแนวเพลงของคุณสุกัญญามิเกลสิริพรอยู่ยอดเลี้ยวเสียงสุกัญญามิเกลตั้งใจไว้จะอยากได้ใครเกลอยากเจอก๊อดเกลอยากเจอก๊อดเกลอยากเจอก๊อดเนี่ยเนี่ยเขาพูดถึงอยู่นะฟังหน่อยเซ่ตั้งใจฟังตายอยู่แล้วยังไม่สนใจอีกพี่ว่าไปหลับใครวะ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 โอเคมาดูแผ่นป้ายนะฮะทางด้านฝั่งผมนะครับลูกชิ้นหมูโฮเด้งนะฟิตเนสพัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนซาตินไทยประกันชีวิตแล็กตาซอยเอ็กซ์ต้า300 Air X แล้วก็ปลาสวรรค์ตราทาร์โร่อยากได้ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมมาหอมันสอนมาใครทำโอ้กุ๊ก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 คืออะไรอ่ะใช่ไหมใช่ไหมหอมอะไรเดี๋ยวนี่ทำไมเขาสอนให้เราทำอะไรไล่คีย์ไล่คีย์ไล่คีย์ไปไปไล่คีย์ทำไมมันหลอกเราเรียกคีย์เรียกคีย์ไล่ไปแล้วจะเอาคีย์ที่ไหนหรอไม่เซ่ไล่คีย์ทำไมเนี่ยเพราะเราคือตัวเต็งตัวเต็งไงมันเลยชอบแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยป๋าแต่ว่าเขาเป็นตัวเต็งจริงๆนะเออพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นตัวเต็ง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 แล้วตายแล้วตายยังนะยังนะยังไม่ตายเพลงอะไรเพลงอะไรก่อนรักคุณยิ่งกว่าใครรักคุณยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวังคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจวางคุณเพลงอะไรคุณเพลงอะไรดีดีกันไว้ดีดีกันไว้จะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะยังไงเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจค่ะคุณยามิเกลพูดนะขอบคุณมากเลยนะที่นึกถึงเพลงของสุกัญญานะฮะดีดีกันไว้เนี่ยเทคนิคของมันไม่ยากเลยตั๊กทำได้อยู่แล้วเพราะเราคล้ายกันมากนะฮะนอกเหนือจากความบ้าบอแล้วเรายังมีเสียงใกล้ๆกันด้วยง่ายสุดๆคือโก่งคอเข้าไว้พี่ ขอให้ชนะนะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณตั๊กเป็นสุกัญญามิเกลจะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันจะทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีไงไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเมื่อวันเก่าเรานั้นไม่เข้ากันเลยไอ้ฉันนั้นมันเฮ้ยฉันเจอมันก็ลงตัวเองลาลาไปแล้วจบไปแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องเพลงฉันเองไม่ติดใจสักกันหน่อยจะปวดจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยมันคนไม่เคยมีใหญ่
ไม่เคยมีหัวใจเจอเธอเมื่อวันก่อนไม่ยอมพูดจาน้ำซ้ำไม่มองหน้าได้ที่ถึงแวะไปเราเองก็รู้ไอ้ที่เราร้ายไม่ใช่เจอร้ายสักเท่าไรถ้าแวะไปอย่างกับเธอนั้นจะจดจะตัวจะเครื่องกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะยังไงเจอกันอย่าทำเฉยมันคนไม่เคยมีใหญ่ไม่เคยมีหัวใจมอบกล่องดวงใจเอาไว้ให้คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่ข้างในหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดกลอนแทบไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในของหัวใจของคุณฝากคุณได้ก็จะปิดรักคุณจะยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ให้คุณห่วงคุณก็เสียยกใหญ่ห่วงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้กันปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนรักคุณรักคุณสิรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครวู้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีใครร้องทนโซโล่ได้เหมือนน้องเราเป็นโซโล่คุณจะร้องแดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์เต้นโอ้แดนเซอร์นับจะไม่ถูกเลยเข้าคนเดียวก็ได้ไหมเข้าคนเดียวก็ได้ไหมปาพี่ตาเราเข้ากันยังจะชวนเขาเข้าไปอีกเหรอมันเข้าสองตู้เลยมันจะตลกเลยช่วยช่วยให้หนุ่มช่วยยังใจมันช่วยอีกเหรอโอ้โหทำกันถึงขนาดนี้พี่หนุ่มบอกได้คำเดียวนะปิดปากปิดปากปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากโอเคเอหรือบีครับเปิดหน้าก่อนถึงมีป้าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยทำไมคะแนนอย่างนี้อ่ะพิเศษมาก50
ฟังสุกัญญาแล้ววันนี้บอกได้เลยค่ะว่าทิ้งความเป็นพี่ตั๊กได้อย่างหมดจดมากเนี่ยน้องมาประโยคแรกแบบพวกเราทุกคนแบบว้าวพี่ตั๊กทำได้ดีมากเลิศมากจริงๆคือทำได้ดีเกินไปไม่เกรงใจผู้เข้าแข่งขันที่มาแข่งกับเราคำพูดถึงแกคำพูดถึงแกดิฉันต้องชื่นชมคุณอนุวัฒน์แบบนี้ค่ะคุณเป็นนักร้องที่อิสระมากทำไมฮะนะคะท่อนโซโล่คุณอยากร้องคุณก็ร้องได้ท่อนท้ายข้ออันสูงมาไว้อันแรกเลยค่ะปกติสูงมันต้องอยู่ท้ายสุดรักคุณจะยิ่งรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครร้องเพลงของคุณมีนัยยะอย่างหนึ่งบอกให้เราเห็นได้ชัดว่านักร้องกับนักดนตรีต่างคนต่างมาค่ะจะร้องนำไงครับได้ไหมคุณตั๊กเหมือนยิ่งกว่าคุณปุ๊ซะอีกนะครับนี่เหมือนนี่คุณนำเหมือนคุณสุกัญญามากกว่าหนุ่มวันนี้หนุ่มดีกว่าเป็นเอชยาดีกว่าเยอะพัฒนาเว้ยพัฒนาแต่ว่ายังคงความผิดคีย์ผิดช่องผิดอะไรสารพัดนั่นผิดไปพม่าครับก็ดีกว่าเดิมเยอะประสบความสำเร็จแล้ววันนี้พี่ตั๊กหาวิธีที่จะทำให้เสียงตัวเองบวมและใหญ่ขึ้นมาได้ดีมากนี่คือการกำตรงเนี้ยเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบมันฟังแล้วแบบกลมๆคือวนๆอยู่ข้างในคือวันนี้ต้องบอกว่าพี่ตั๊กนัวมันไม่เคลียร์ออกมาเหมือนมากนะคะพี่หนุ่มคุณเป็นนักร้องที่จับทางไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้โหนี่คือจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณเป็นนักร้องที่ตกใจคีย์ตัวเองด้วยยังไงคืออันแรกพอร้องไปเขามั่นใจมากไงแล้วเขาร้องดังไงป๋าครับเด้อคุณสิยิ่งกว่าใครแล้วก็หันไปหานักดนตรีอ๋อถูกใช่ไหมนักดนตรีทำหน้าแบบงงๆแต่จังหวะหนึ่งที่หนูเห็นเพราะหนูนั่งตรงกับพี่มือคีย์บอร์ดพอดีปิดปากคุณเอาเลยเหรอส่วนนักร้องหันหน้ามาหาคณะกรรมการแล้วบอกว่ายังเหรอนี่คือช่วงที่เพื่อนบอกว่ายังยังต้องบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือปกติพี่ตั๊กเนี่ยจะมีความเป็นพี่ตั๊กสูงมากแต่ว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนลืมคุณสิริพรไปเลยสามารถเป็นคุณสุกัญญามิเกลได้แบบสมบูรณ์แบบมากนี่ไม่ใช่แค่แม่ก็คือแม่นะอันนี้คือทวดก็คือทวดเลยแม่พอแล้วลูกเอาแม่พอคือดีมากขนาดนั้นครับน่ากลัววันนี้น่ากลัวครับส่วนคุณพี่หนุ่มเนี่ยนะวงการเพลงมันมีการเปลี่ยนผันตลอดเวลาคุณกำลังร้องเพลงในโลกอนาคตให้เราฟังเพลงที่พี่หนุ่มร้องประจำตอนพี่หนุ่มไปคาราโอเกะคือเพลงของไอซ์แลนด์ยูนี่ศิลปินที่ชื่นชอบไปร้องคาราโอเกะเป็นไอซ์แลนด์ยูดูแมทกับพี่หนุ่มมากแมทนี้อย่าร้องแมทหน้าก็อย่าร้องอีกนะครับเห็นไหมทุกคนเคยเห็นไหมนักร้องคนไหนที่แบบว่าเดินมาแล้วก็มาเหยียบอย่างเงี้ยแล้วก็เอามืออย่างเงี้ยกรรมการมันไม่มีอ๋ออาจจะเป็นลีลาก็นี่น้องอื่นเขาทำไงน้องอื่นเหมือนอึ่งเมื่อเหมือนเอาตัวไหนจะบอกกระป๋อมอ่ะแย่แย่ตัวเองเหมือนแย่ขอโทษนะครับคนแถวนี้เถื่อนจังเลยทำไมพวกพี่ต้องเอาผู้สื่อข่าวที่เขามีเกียรติที่คนเชื่อถือมาทำอะไรของพวกพี่เนี่ยไม่ครับความน่าเชื่อถือกว่าหมดไปตั้งแต่เทสที่แล้วแล้วที่โดนแป้งแบบนี้คืออย่างนี้เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราร้องดีอ่ะรายการมันก็ธรรมดาเกินไปมันก็ต้องมีร้องแปลกร้องแบบให้เขาฮาให้เขาขำบ้างจริงๆเป็นคนร้องเพราะเพราะบ้างไม่เพราะบ้างเพราะบ้างไม่เพราะบ้างแต่พี่ตั๊กเหมือนจริงนะต้นหอมนี่คือบอกเลยเจอคู่แข่งที่สำคัญแมตช์นี้นะพี่ตั๊กเอาไปกินแน่นอนแต่เราต้องไปอาบน้ำเราจะใช้วิธีการเลือกแผ่นป้ายอีกทีนึงนะครับเริ่มจากเตาแก๊สลักกี้เฟรมยาน้ำแก้อโยคีนมข้นหวานตราพาเลทบาร์บีคิวพลาซ่ากล้องวงจรปิดฟูจิเทล Vivo V9 นมเปรี้ยวดีไลท์และหมอมวลชนครับ อะไรดีเลือกแผ่นป้ายอะไรดีครับหนูเอาตัวแก๊สลักกี้เฟรมลักกี้เฟรมออกมาเป็นเฮ้ยชอบคู่นี้อ่ะเป็น
อะไรพี่เบนพี่เบนวะอะไรเบนวะพี่เบนใกล้แล้วอยากจะพูดอะไรกับกรรมการหน่อยได้ไหมคือสำหรับกล้องอ่ะเวลากล้องมีปัญหาอะไรพี่ก็เข้าไปใน IG พี่ไปเม้นแล้วพี่ก็เคียงข้างกล้องตลอดนะส่วนไอซ์เนี่ยเราก็เริ่มมาด้วยกันนะกับเวทีประกวดของไอซ์รุ่นเดียวกันเหรอรุ่นเดียวกันพี่เป็นพิธีกรไอซ์จำได้ใช่แล้วพี่ก็โกงคะแนนให้ไอซ์ด้วยจริงๆพี่เป็นพิธีกรฉันนั่นผู้ผลิตนะพี่ชอดส่วนซานิตอนที่อยู่ในบ้านเมตตาพี่ก็โหวตให้ตลอดเอฟบ้าส่วนพี่แอดอะตอนที่ตั๊กไม่มาหอไม่มาผมก็มอบความสุขให้กับพี่ตลอดเหมือนกันแปลกดีแปลกดีทวงทุกคนเลยคุณแล้วเป๊กอะเป๊กเรามีผัวคนเดียวกันมีผัวคนเดียวกันเป๊กต้องช่วยพี่นะหนูจะทำให้ดีที่สุดเราร้องเพลงอะไรเพลงอ้อยเพลงอ้อยเพลงชื่ออ้อยอ้อยมึงอ้อยสำเนียงแบนสำเนียงพูดแบบสำเนียงแบนพูดไม่เกี่ยวไหมเมื่อกี้พูดจริงนะเพลงนี้เหมือนวันชลีกอะเพลงนี้เหมือนวันชลีกอะเหมือนกว่าวันชลีนะรู้งี้แข่งอาทิตย์แรกดีกว่าเอาเร็วองลงลงพร้อมเลยมาแล้วมาแล้วเป็นตัวจริงเขาพูดถึงคุณด้วยเราถอยไปบ้างสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ไก่สองคนด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติเป็นเงาเสียงนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยรวมถึงพี่ไก่ด้วยก็ขอให้เป็นเบนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% นะครับก็จริงๆการเป็นเบนก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากเลยครับก็แค่อินอย่างไม่มีเหตุผลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสำนวนไทยก็น่าจะเป็นพวกหลับหูหลับตาร้องเนี่ยครับคือไม่รู้ว่าจะอินยังไงก็หลับตาแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของผมแล้วนะครับแต่ว่าก็ฝากว่าจริงๆแล้วก็ติดตามพี่ไก่ร้องเพลงมานานนะครับก็มั่นใจในฝีมืออยู่แล้วก็ทำให้เต็มที่ครับเป็นกำลังใจช่วยครับเบนบอกว่าให้ถอดแว่นให้แบบว่าหลับตาร้องถอดแว่นเลยโอ้ยๆนะครับผมโอ้ยโอ้ยครับไก่เบนชราทิพย์เจ้าเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น
อยากจะยินเพียงเสียงของเธอพร่ำบอกรักเธอเพียงฉันผู้เดียวอารมณ์ทนไปไม่ไหวใจมันวิวโอ้ยอยากรักเดียวอยากลืมอ้อยโอ้ยโอ้ยคิดถึงฉันเธอถามนิดเดียวนะผมถามนิดเดียวตอนเริ่มต้นเพลงใครตีหมาใครตีหมาไม่ได้เตะมันอ้อยอ้อยมันแบบว่าไปเจอคนมาแล้วเราแบบอ้อยอ้อยรู้สึกกันหน่อยพูดจริงนะเจอไอ้หนุ่มก็สูสีแล้วเจอไอ้หนุ่มก็สูสีแล้วตอนนี้มึงอยู่เกรดเดียวกับมันแล้วไม่นะไม่ทำไมถ้าเจอหนุ่มโดดเอาเวลาทำคราวไปฝึกร้องเลยเพลงสองปะล่ะเออยาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยยังมีหน้าจะเอาอีกไหมไม่จะเพลงสองอะถามคนฟังก่อนไหมโอ้เอหรือเปล่าไม่ให้ออกไม่ให้ออกเลยไม่ต้องให้ออกเลยเอาไม่ออกละสงสารน้องแบกมาหลังเกือบหักเลยสงสารน้องช่างมันเถอะโถเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของเป๊กเลยอากาศคะเป๊กเนี่ยรักเพลงนี้มากโอ๊ยโอ๊ยรักมาตั้งแต่พี่แจ้รักมาจนถึงพี่เบนหลับตาฟังค่ะตอนดนตรีขึ้นพอพี่เริ่มเปล่งเสียงแรกเท่านั้นเป๊กเกลียดเพลงนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยพี่เกิดอะไรขึ้นอากาศจริงร้องดีนะแต่ว่ามันติดนิดเดียวอ่ะเรื่องอะไรติดที่มันไม่ดีเท่านั้นเองแล้วมันดีหมดเลยไก่อยากจะลงเท้าเคลียร์ใส่หน้าโอเคค่ะโอ้ยไก่ร้องเพราะครับเพราะแบบของไก่แล้วก็มีออกไปพี่เบิร์ดไปพี่เบิร์ดบ้างอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าอากาศร้องดีแต่วันนี้เหมือนอากาศตั้งใจมาเนื้อเทนโดยเฉพาะเพราะรู้แล้วว่าเราไม่น่าจะสู้พี่มิเกลไม่ได้คืออามาแก้สถานการณ์มาแบบเอนเตอร์เทนคนแล้วก็ดูน่ารักไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอากายไม่คิดว่าหุยเราสู้เขาไม่ได้แน่เลยจะมาเอนเตอร์เทนนะหนูว่าอากายมีสิทธิ์นะนี่พูดดีฟังไว้นะไอซ์รันยูคือจริงอากายเป็นคนตัดสายสะดือเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ไอซ์เข้าวงการบันเทิงเนี่ยตายแล้วก็คือรายการที่อากายทำนะครับครับวันนี้ก็คือด้วยทั้งหมดที่อากายทำนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไอซ์ขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเราอโหสิซึ่งกันและกันทุกอย่างรักและเคารพอาเหมือนเดิมครับอย่าไปตายว่าไงคุณก้องจริงๆน้องไก่ไก่อะน่ารักนะนี่ของก้องว่าไก่ไก่ท้ายคือตอนไก่ไก่ร้องอะเหมือนมากครับเหมือนเป็นชลทิศเหรอเหมือนตุ๊ดครับเดี๋ยวดังเฮ้ยทุกคนเฮฮานะเฮ้ยชมพูท้องเนื้อเว้ยเฮ้ยพี่ชมพูท้องเนื้อหอมด้วยเฮ้ยด้วยชมพูท้องเนื้อไอหอมท้องเนื้อเอาเลยเว้ยอยากดูกับเวลาโอ้ยเอาแล้วก็ไม่ว่าผลจะออกมายังไงเธอก็ยังอยู่ในหัวใจถุงเสื้อโอเคก็คืออย่างที่บอกอะฮะว่าตั้งใจมาโดนปังมาสนุกจริงๆคือคราวที่แล้วอะมาแบบว่ากลัวมากไงกูจะโดนแป้งแล้วก็สติแตกเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยกะว่ามาสนุกสนานโดนแป้งก็ไม่เป็นไรก็มาเฮฮาอะไรเงี้ยเสียงพี่เบนเขาก็ยากอยู่นะนี่ก็พยายามทำให้เป็นเสียงพี่เบนอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างยากแต่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับใช่อีกคนเดียวนะแปลว่าเก้าอี้ขาวทั้งหมดนี้เสร็จคุณหมดเลยนะคนอื่นหนูไม่สนหนูเป้าหมายคือมันเลยขอโทษที่ชนะครั้งที่แล้วขอโทษมากเฮ้ยอย่ายอมเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมมาพี่บูคนจังหวัดไทย
นี่ยโอ้ยมาสิพี่แล้วครับมันเหมือนเหลือเกินอะไรลูกพี่เป็นคนอะไรเราสุกัญญากี้เมลเนี่ยมีแก้วนี่แก้วดูตรงนู้นหน้าก็เหมือนเข้าตัวเลยครับอะตอมใครๆก็บอกว่าเสียงอะตอมเฮ้ยเสียงอะตอมไอ้เป็นไงไอ้เล่าสิเสียงช่องเดียวกับอะตอมเลยครับผมช่อง7ใช่ไหมช่อง7ช่อง7 HD เลยครับผมแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรเพลงอะไรทางของฝุ่นที่ฝุ่นมันเข้าตานั่นแหละเมเลือกเพลงเป็นรางเชียร์ทางของฝุ่นพี่ผมเห็นตัวผมในทีวีเฮ้ยเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่เพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยหลับๆอยู่ใครสองตอนแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอพี่ดูอุตส่าห์เติมให้นะเนี่ยแล้วไม่ดูเนี่ยถามจริงครับฟังเขาทุกมิเกลมิเกลโอ้พี่ดีมากเสียงก็ใช่การร้องก็ดีแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรฝึกสำนองสำเนียงอะไรมาเล่าละคิดว่าจะชนะเขาได้ไหมเนี่ยคือส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะร้องได้ประมาณนึงแต่พอฟังเขาร้องทีแรกคิดว่าจะกินง่ายๆไม่ง่ายโอ้โหทีแรกคิดว่าจะกินง่ายโอเคมีอะตอมมาอะตอมพูดถึงครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่กิ๊กพี่ดูฮะแล้วก็พี่ชมพูครับผมขอให้รอบนี้ชนะทุกๆคนครับสำหรับเทคนิคในการร้องเพลงของอะตอมก็ร้องด้วยใจครับผมแล้วก็ทุกอย่างน่าจะออกมาดีเองครับพี่สู้ๆครับอาจารย์ก็บอกว่าก็คงจะไม่รู้จะแนะนำอะไรพี่ภูนะพี่ภูก็บอกพี่ภูว่าให้ร้องด้วยใจไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้าปากร้องนะคะด้วยใจร้องคือผมไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วทำด้วยไม่ค่อยเหมือนอาตอมครับเหมือนลุงที่ขายยากิโซบะในการ์ตูนญี่ปุ่นโอเคอ่ะไม่แกไปรอด้วยขอบคุณเลยน้องเลยใครชนะเจอแชมป์เก่าเอาละเจอกันทางของฝนนะคุณชมพูครับในนามของอาตอมใช่เดี๋ยวให้ฉันรักเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลยังมีฝันที่เธอต้องไวต้องคว้าอย่าจมอยู่กับฉันเลยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองอยู่ตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนกังวลฉันไม่เป็นไรขอให้เธอไปได้ดีแหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันงั้นนั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแต่คอยเธอไปได้ดีกับทางของเธอไปได้ดีกับทางของเธอ
ไอ้สองคนนี้มันเตรียมมาบทขยี้อะไรหรือเปล่าเนี่ยใครก็ได้อะใครก็ได้สองคนนี้สงสัยจะเข้าไปฆ่าแชมป์เข้าไปฆ่าแชมป์แน่ๆดูแชมป์เราแล้วดูแชมป์เราเริ่มโชว์ป้ายนี่หนูมาทำอะไรที่นี่คะนี่หนูมาทำอะไรที่นี่คะเขาทำจบแล้วเหรออ๋อจริง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 ผมเข้าใจว่าแต่คงไม่ใช่ม้ามันอะตั้งใจไก่นั่นเนี่ยดูทรงสองคนนี้ตั้งใจไก่นั่นแหมจับมาเต็มเหนียวเลยนะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานี่นะคะพวกเรานี่นะคะตั้งใจมาทั้งลมมีหอมมาตรงๆไอ้แต่คุณยังไม่เห็นเขาก็จับมาเต็มที่เหมือนกันซ้อมมาดีเขาก่อนนี่เขาก็ไปซุ่มซ้อมนะไปไปเข้าตู้อยากรู้แล้วผมอยากรู้หมดใครอยู่ตู้ไหนโอเคไปตั้งต้องอยู่ตู้เองตั้งหวั่นไหวไหมเนี่ยฮะนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนะโอเคไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเชิญเชิญเชิญใครจะเข้าไปเจอต้นหอมเอรีบีครับแล้วคุณชนะผมไม่ไรผมจะบอกให้เฮ้ยโอ้โหสามสองผมถามคือคนแรกเลยทำไมครับระหว่าง2คนนี้จริงๆฟังเสียงพี่ชมพูแล้วมันรู้สึกถึงการปล่อยพลังเสียงออกมาแบบทีละนิดทีละนิดแล้วมันแบบรู้สึกมันเสียงพลังเสียงแบบสปริงเกิลสปริงเกิลเสร็จปั๊บพอเราฟังไปฟังไปเรื่อยๆพอถึงท่อนฮุกโอ้พายแอปเปิลพายแอปเปิลฮะโอ้จุดสับปะรดเนี่ยชอบเสียงสุกัญญามากกว่าชอบกว่าชอบกว่าเพราะว่าผมพี่ชมพูเป็นครูแล้วอ่ะคือฟังไงก็เป็นพี่ชมพูยังคงอยู่ครับยังคงอยู่โอเคคุณไอ้ครับคือเขาร้องคล้ายมากแล้วก็เขาเก็บละเอียดมากช่วงไอ้ลูกแบบขยี้ท้ายๆคำที่มันเป็นแบบเขมิบเขมิบอย่างเงี้ยนะฮะเขมิบฮะเขมิบมันมีหลายโน้ตมากที่แบบใกล้เคียงกับความเป็นอะตอมมากอย่างรอเรืออะตอมเขาจะชัดเจนมากขอคำว่าอะไรอีกทีได้ไหมฮะอย่าห่วงฉันไม่เป็นไรจะเป็นไรไรเนี่ยฮะเราจะแบบละเอียดมากนะฮะคือพี่ภูก็มีการสะบัดเสียงลูกเล่นบางอย่างที่เป็นอะตอมเลยค่ะแล้วทำยากนะเช่นคำว่าของในนั้นน่ะมีเกือบ3โน้ตอยู่ข้างในแบบของเนี่ยเหมือนพี่ภูจับไอ้คาแรคเตอร์ของเสียงของอะตอมเนี่ยมาแล้วก็ทำได้คู่นี้ จริงๆเหมาะเป็นคู่ชิงคู่ชิง 100% เลยทำไมไม่ได้สบประมาทแม้ว่าแม้ว่าเมื่อคืนนี้ผมมีการเจรจากับคุณต้นหอมไปแล้วอ๋อเหรอมีแต่ว่าพอมันได้ฟังทั้งคุณตั๊กคุณชมพูครับครับคู่ชิงน่าจะเป็นคู่นี้โอ้โหแบบเขาแบบชุดแบบฝีมือครับฝีมือใครเข้าไปผมว่าได้แชมป์แน่นอนโอ้โหคู่ชิงควรจะเป็นไก่กับหนุ่มฮะเพลงทางของฝุ่นเวอร์ชันคุณชมพูเนี่ยผมชอบมากกว่าของอะตอมนะจริงชอบกว่าชอบกว่าเพราะว่าของอะตอมเขาสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าคุณชมพูเนี่ยเขามีลูกสมัยเก่าหน่อยแบบรุ่นอย่างผมนะครับออกเรโทรไปหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณชมพูเขาหนีตัวเองได้น้อยกว่าคุณตั๊กนี่ความคิดเห็นเดียวกันคุณก้องของคุณตั๊กเขาหนีตัวเองได้มากกว่าหนีตัวเองได้มากกว่าครับทั้งสองท่านนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นชั้นครูนะคะทั้งคู่เนี่ยมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วหนีความเป็นตัวเองได้ยากมากวันนี้พี่ภูนะคะร้องออกมาได้เนี่ยมีความเป็นอะตอมด้วยแต่ไม่ทั้งหมดกลืนอะตอมลงไปไม่หมดทั้งตัวนะคะส่วนพี่ตั๊กเนี่ยกลืนคุณสุกัญญามิดเกลลงไปยันมิดปลายเท้าเลยค่ะนะคะกลืนลงไปทั้งตัวเลยนะคะพี่ภูแพ้ตรงที่กลืนลงไปไม่หมดเท่านั้นเองค่ะพี่โอเคขอบคุณครับมีผลทุกคนมีผลชมพูร้องดีนะฝั่งนี้ก็ชอบแต่เด็กเด็กแต่ว่าทางพี่แอดกับคนอื่นๆที่เลือกทางนั้นคุณตั๊กบอกว่ายังรู้สึกเป็นชมพูอยู่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะว่านั่งฟังก็รู้สึกได้ว่าเขากลืน
สุกัญญาได้มิดตัวมากมาถึงขนาดใช่ไหมไม่ใช่เขาเหมือนพี่เชื่อไหมตลอด2เพลงตลอดการคอมเมนต์ทุกคนดูแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าร้องเพราะมีนั่งเครียดอยู่คนเดียวผมเข้าใจว่าต้องเป็นไก่สมพลใช่ไหมไก่สมพลผมเห็นมันนั่งเครียดจริงๆนะทางนี้เหมือนตายแล้วมันเริ่มมากดดันมันแล้วอ่ะออกตัวไว้เยอะด้วยอ่ะพอแล้วไม่ต้องอวยอะไรกันมากมายเรียกสมพลชาลังตัวชาต้นดีไม่กล้าแค่ได้แค่โอเคครับยังไม่ได้ฟังต้นหอมร้องนะจะเชื่อในความกระแดะของต้นหอมว่าเขาจะดัดจริตของเขาให้เป็นคุณแม่กมลาได้อย่างกลมกลืนเพราะฉะนั้นคิดว่ามันสูสีน่าลุ้นมากฮะถ้าจะให้เลือกยังเลือกตั๊กมากกว่าเพราะว่าเราได้ยินแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้ไป95เลยไม่น่าเชื่อว่าต้นหอมจะทำได้ถึง95แต่ไม่แน่ลองดูกันนะครับเวลาสำคัญมาถึงแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ที่จะมาป้องกันแชมป์ของเราจำเป็นต้องแบบส่งให้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเขากำลังจะมาแล้วความสามารถของมันคู่ควรขนาดนี้เหรอโถแค่นี้ก็พอย้ายตู่มาได้แล้วเฮ้ย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 ไอ้บ้าวิ่งเป็นลิงเลยเนี่ยนั่งมาสองตอนแล้วเพิ่งจะออกมาเนี่ยเนี่ยฮะจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้นะคะตอนนี้ล้างรอแล้วค่ะหมายถึงล้างคอรอแล้วนะคะเพราะว่ามิเกลจะเจอกับกมลากมลาก็ไม่ยอมเหมือนกันที่ฉันยกมาทั้งหาดกมลาเลยค่ะนัดล้างตาไม่มีวันยอมหรอกเฮ้ยเราเต็มที่นะหอมเฮ้ยหอมป่าไม่ต้องกลัวคนอื่นอาจจะชื่นชมแต่หอมบอกเลยว่าหูไม่ถึงหอมนั่งฟังแล้วหอมแบบเดี๋ยวก่อนว่าเดี๋ยวก่อนเอางี้หอมบอกเลยว่าหอมไม่ได้เกรงกลัวเลยหนูให้แม่เปลี่ยนเพลงเลยเอาปะล่ะเปลี่ยนมาแล้วไงไม่เปลี่ยนมาแล้วก็ตอนแรกไม่เป็นปุ๊กไงตอนนี้ไม่เป็นมิเกลไม่เปลี่ยนแล้วไงแม่อยากจะเปลี่ยนเป็นปุ๊กอีกปะล่ะหนูให้โอกาสพี่แอดในฐานะคนหนึ่งนั่งขวาคนหนึ่งนั่งซ้ายพี่เนี่ยแล้ววันนี้เมียก็มาเจอกันเองนั่นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมใฝ่ฝันเอาไว้แค่ชีวิตจริงไม่มีนะครับชีวิตจริงไม่มีอย่าบอกจริงผมจะจดบันทึกเอาไว้ไม่ใช่คู่ขี้มากคู่ขี้นะเพราะว่าทักเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายต้นหอมก็มั่นใจการเป็นแชมป์นั้นยากแล้วป้องกันแชมป์ยากกว่าแต่ว่าก็มั่นใจคือจริงๆทั้งคู่นี่คือแบบกระดูกเบอร์แข็งมากพี่ตั๊กนี่ก็สุดยอดไปละมาใจแต่พี่หอมเนี่ยประมาทไม่ได้นั่นเขาเป็นคนมีของมากซึ่งปกติพวกเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีของตอนนี้ตำรวจก็รู้แล้วว่าเขามีของก็แนะนำนะคะว่าเวลาเข้าตู้เนี่ยนะคะเอากระบังเถิบหน้าขึ้นมาอีกเดี๋ยวๆๆไม่แนะนำเรื่องการร้องเลยข้ามไปที่เข้าตู้เลยนะร้องชนไม่เลยบอกว่าพี่สาวคนนี้คือเขามีความเพียรเยอะมากคือเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขอให้สู้เต็มที่เพราะเมื่อกี้พี่เห็นแล้วว่าแม่ตาเขาทำยังไงไว้เราต้องเต็มที่มากกว่านั้นเอาแล้วเว้ยถอนต้นอีโพไว้นะอย่าไปสอนครับช่วงหน้าครับกลับมาดูครับใครจะเป็นแชมป์คนหนึ่งรอเวลาที่เด็กรุ่นหลังมาอ้างว่าสามารถเอาชนะได้วันนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและจะมาทวงแชมป์จากเด็กคนนั้นจะได้หรือไม่ได้ช่วงหน้าครับคุณตราเทียนไพโรจน์เงาเสียงกมลาสุโกศลค่ะได้ข่าวว่าคุณต้นหอมจะลงแข่งกิ๊กดูสงครามเพลงแล้วก็คุณต้นหอมก็ได้เลือกเพลงรีบเป็นเลินที่ยันเคยร้องมา15ปีมาแล้วนะคะก็ดีใจนะก็เพลงนี้เป็นเพลงซึ่งให้กำลังใจกับผู้คนนะคะดีมากแต่คุณต้นหอมไม่ต้องร้องเหมือนคุณกมลาหรอกเหมือนคุณเองนั่นแหละดีแล้วล่ะนะคะนี่ดิฉันก็มาร้องอีกเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่าเพลงเรารักเจ้าพระยา
แล้วก็เราหวังว่าในอนาคตคงจะมีใครนำเพลงเรารักเจ้าพยามาแข่งในรายการสงครามเพลงและคราวนี้ดิฉันสัญญาว่าจะมาติวให้ด้วยตนเองค่ะเวลาตัดสินชีวิตมาถึงแล้วนะครับเรารอวันนี้มานานมากแล้วก็เป็นจริงคือตั๊กอยากเจอแชมป์เก่านี่เขาท้องผ่าเมื่อกี่คนคุณดูดิคุณดูนั่งเรียงกันมาเนี่ยดูบอกเลยว่าที่ผ่านมายังไม่ใช่ของจริงค่ะแม่มาคุณต้นหอมครับประจำที่ครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมองตามความคิดสติเราให้ทำลองให้เด็กมันดูหน่อยลองให้เด็กมันดูหน่อยโอเคเริ่มกันแล้วนะครับมาฟังเพลงลีแฟนเลิร์นโดยต้นหอมในนามกำมะลาไม่อยากดูเลยอ่ะถ้าถามผมนะผมบอกว่าเอ้ยทำได้ดีดีเลยครับดีทั้งคู่เอาแล้วกรรมการตัดสินกันได้ดีแล้วแต่กรรมการนะมา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 เอาแล้ววะโอ้โหมาดูฮะเอหรือบีเจ็บปวดเจ็บเพื่อกันอย่างไรให้ได้ต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอ
ือต้องจริงถ้าพี่เป็นคนตัดสินพี่ให้ต้องแก๊กหนูแน่ห้าศูนย์เอาเก็บไปเลยนะเรียกพี่บินเข้ามาพี่บินได้ดีได้ดีแข่งกันเล่นๆทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ใครตัดชุดทันนิดนึงช่างหน้าช่างผมเนี่ยใครเอามาต่างหากใครและใครมาสตูดิโอคนแรกและใครมาสตูรู้เนี่ยตื่นสายเหมือนเดิมก็ได้เฮ้ยแล้วร้องดีนะร้องดีร้องดีสมศักดิ์ศรีนะเฮ้ยใช่ได้เดี๋ยวจะไม่รู้ทำฟังกรรมการดูคือคุณต้นหอมมีความทุ่มเทจริงๆถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่แกร่งและพร้อมจะสู้เป๊กต้องนับถือน้ำใจตรงนั้นเลยนะคะถึงวันนี้จะแพ้แต่สมศักดิ์ศรีแชมป์สวยเหลือเกินบอกได้เลยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเดินรถแข่งกับเจ๊เกียวได้เลยค่ะเห็นบอกว่าจริงๆนะพอได้ยินพี่ตั๊กร้องและได้ยินต้นหอมร้องเห็นลำพึงออกมาเมื่อกี้เบาๆบอกว่าคนที่จะปราบตั๊กได้คงต้องเป็นเป๊กเท่านั้นจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะไม่ได้ยินตอนไหนใครพูดโอเคโอเคเป็นความที่ถือว่าชอกช้ำใจนะที่ต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนี่ครับของคุณตั๊กเนื้อเสียงเนี่ยใกล้กับคุณสุกัญญามิเกลครับคือเนื้อเสียงเดียวกันเลยแต่ของต้นหอมเนี่ยจะต้องบีบจะต้องไปหาเสียงคุณกมลาให้ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าชื่นชมหัวใจจริงๆสู้ด้วยความเต็มที่เอาสมาธิเข้ามาช่วยเข้ามาคุมความที่เป็นรองครับนะครับแพ้50แต่เป็น50ที่แพ้นิดเดียวแพ้นิดเดียวนิดเดียวแต่50ที่แพ้คือถ้าเป็นคะแนนเล็กๆคะแนนย่อยๆนี่แพ้นิดเดียวคะแนนย่อยเองคะแนนย่อยมัน50ใช่มั้ยฝึกไว้เดี๋ยวก็เชนหนูอยู่ในหมวดเดียวกับคนเหล่านั้นหรอพี่หอมเก่งมากเลยวันนี้ทั้งทำเสียงแก่หูแล้วยังทำหน้าแก่ทำหน้าแก่อีกตอนนี้ทำเสียงอย่างเดียวหน้าคุณได้ทำหน้าคุณได้ทำแต่ว่าตอนแรกอะที่พอพี่ร้องมามันมีโซนที่แบบสากๆแห้งๆคือเขาจะต้องพยายามทำให้เป็นเสียงผู้ใหญ่คราวนี้ตอนแรกทำได้พอเริ่มไปกลางๆไม่ได้แล้วอยู่ดีก็ทำได้แล้วก็ไม่ได้อีกคือมันเลยเหมือนไม่เสถียรแต่คุณแม่กำลังจะมีบางท่อนที่จะร้องแค่3ส่วน4จะถึงและแต่ไม่ถึงเพราะด้วยความแม่เขาติดเป็นแบบพวกแจ๊สแบบบลูแล้วเขาทำได้เขาเก็บตรงนั้นมาพี่หอมนี่เป็นแบบอย่างของคนที่มีความพยายามแล้วก็ความตั้งใจจริงพี่หอมเป็นคนที่มีหลักในการคิด3อย่างที่ชัดเจนมากยังไงคะไอซ์คอคิดวอลวิเคราะห์และยอแยกแยะไปย่อมันอย่าย่อไปย่อย่อไม่ดีเอารวมพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำออกมาได้อย่างแบบสุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าบังเอิญมาเจอกระดูกเบอร์แข็งมากอย่างพี่ตั๊กที่เหมือนยังไม่มีที่ติเลยแม้กระทั่งในส่วนของสะโพกยังทำจำลองมาให้เหมือนพี่มิเกลในวันที่นี่ยักษ์นะนี่ยักษ์ครับไปพูดนำมันเดี๋ยวมันก็เล่นอีกสุดยอดมากครับแพ้เป็นนิดเดียวจริงๆครับผมโอเคยกผิดเดี๋ยวตกลงไหนคุณบอกไม่ตั้งใจตั้งใจยกอ๋อตั้งใจยกเลยนี่คือพี่ตาก็เป็นมืออาชีพจริงๆต้องยอมรับว่าประสบการณ์มันก็ช่วยในหลายๆอย่างการที่ไม่มีความตื่นเต้นมีความเชื่อมั่นในการร้องเพลงการอินเตอร์เทนบนเวทีคือทุกอย่างผสมผสานกันแล้วก็มันยากที่จะให้คนอื่นเพราะฉะนั้นแชมป์ในครั้งนี้ก็ขอให้หมูอ้วนถุยหมูอ้วนนะก็ต้องไปของเขาอ่ะนะครับต้องซ้อมเลยครับวันนี้ต้องบอกคุณตั๊กโอ้โหเตรียมทางกันบ้านมาโหดมากคุณตั๊กโหดมากฆ่าล้างบางฆ่าล้างบางนี่หมดทั้งรายการเลยนะเนี่ยใช่ยิงคนแรกคนเดียวฆ่าทั้งรายการเลยอ่ะทำเกินไปแต่พี่อยากจะบอกหอมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอมร้อง Live and Learn ในวันนี้ของคุณกำลังหอมร้องดีมากๆเลยนะแต่พี่คิดไปถึงว่าผมมันจะออกมาเป็น50แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคนะไม่เป็นไรนะเราพี่น้องกันพอแล้วอะไรถึงช่วงเวลาสำคัญที่พี่กิ๊กจะประกาศรางวัลแล้วเอาละเอาละแชมป์กรรมการเงาเสียงนะครับคือคุณตั๊กศิริพรอยู่โยศิริพรอยู่ยอดแชมป์กรรมการเงาเสียง2018ของเราทุกท่านนะครับต้องแก๊ง Lucky Friend
ากได้รางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะโชว์พิเศษจากแชมป์ครับโหแม่ตักได้แชมป์เขาแข่งกันเล่นๆทำไมต้องจริงจังขนาดนี้อ่ะไปซุ่มซ้อมร้องเสมือนเลยอ่ะทำเกินไปยืนตั้งแต่คนแรกอ่ะจนชนะคนสุดท้ายอ่ะเพื่อนไม่ครบนะอย่างเงี้ยไม่โอเคเจ็บปวดเจ็บเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเมื่อวันเก่าเรานั้นไม่เข้ากันเลยไอ้ฉันนั้นมันเผยสุดที่มันก็ล้มตัวเองลาลากันแล้วจบๆไปแล้วก็ผิดมันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักกันหน่อยจะปวดจะเคืองกันอย่างไรให้ดีตัวกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำใจมันควรไม่เคยมีใหญ่ไม่เคยมีหัวใจคุณกรรมการที่กรุณามาร่วมการแข่งขันนะครับน้องปุ้มคุณสมจิตพี่ภูคุณตั๊กนะครับแชมป์ของเรานะครับคุณหอมแล้วก็คุณหนุ่มนะฮะเดี๋ยวนี้อีกคนนึงฮะร้องอย่างนี้ยังจะเอาขอบคุณอีกเหรอโอ้อ้าวไอ้กายอ่ะไอ้กายไอ้สนิทเลยไอ้กายสนิทกันสนิทกันไอ้สมบูรณ์ไอ้กายสมบูรณ์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการครับติดตามความสนุกสนานอย่างนี้ทุกคืนวันอังคารนะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจ้าสำนักลำเพลินวงศกรเข้ามาวัดก็บอกให้ไปเตะตระกูลต่อไปซะและเพลงสร้างปรากฏการณ์ของพวกเขาไปหน้าเลยหอยไว้หน้าหัวขากับรถเสือกลางหัวแหกลงแข่งหัวรถกะเลยห่างอะไรนี่ใครครับลำเพลินหน้าอย่างนี้ดิเตะไปดูก่อนไปดูก่อนดูว่าถึงโน้นวันทีไรผมรู้สึกว่าผมหลอกอ่ะวงอะไรชื่อวงอะไรวงสันขวานแบนด์ครับสันขวานแบนโอ้ยแล้วเราสนิทกันมานานยังกับโอเว่นไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันอ้าวทำกับพ่อครับผมทำกับพ่อชื่อใครทำกับพ่อไปครับเฮ้ยไปเล่นป้ายผมยังไม่รู้ว่าป้ายไหนป้ายไหนไงเปิดที่เมียนมีอะไรเลยอังคารที่24กรกฎาคมนี้หลังละครจบ